สวัสดีครับนี่คือรายการพูดให้เกลี้ยงวันนี้ผมอยู่กับคุณต้องนะครับครับคุณเกียรติศักดิ์ก็คุณเกลี้ยงไม่อยู่เจ้าของรายการติดภารกิจนะครับแต่ว่าประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องเศรษฐกิจพูดกันมาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่กรณีพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลคุณเศรษฐาเป็นรัฐบาลตั้งแต่ก่อนแล้วนะก่อนแล้วเป็นนโยบายตั้งแต่ก่อนที่คุณอุ๊งอิ๊งอ่ะเสนอก่อนหาเสียงอ่ะนี่คือนั่นคือนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำซึ่งเพื่อไทยเนี่ยหาเสียงไว้ก็ตอนนั้นก็บอกว่าจะทำให้ได้600บาท600ก็เป็นประเด็นถกเถียงกันใหญ่เลยนะ600นี่ไม่ใช่ว่าปีนี้นะแต่ว่าหมายความว่าตั้งแต่ปี70ถึงปี70เนี่ยนะจะได้600บาทภายในปี70ครับอันนี้ก็ปี66ละ66 67 68 69 70ประมาณ 3-4 ปีก็คือถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลครบเทอมอาจจะมีวันคือจริงๆแล้วของเพื่อไทยเนี่ยนะไอ้แพ็คเกจอันเนี้ยนะที่เสนอไว้เนี่ยก็คือเรื่องค่าแรงขั้นต่ํา600บาทภายในปี70แล้วก็ปริญญาตรีเริ่มต้น 25,000 ครับก็ภายในปี70ครับซึ่งมันสอดคล้องกันนะปริญญาตรีก็25,000วันนี้ที่เราหยิบมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีวันนี้ได้กําชับหลายเรื่องครับแต่ว่าเรื่องที่สําคัญเรื่องที่สําคัญก็คือว่าเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องค่าแรงขั้นต่ํานะได้สั่งในที่ประชุมครม.สั่งว่าไงคุณต้องครับมีรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับก็แถลงรายละเอียดเป็นไทม์ไลน์บอกว่าอย่างงี้นะครับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ําเนี่ยจะพิจารณาอย่างงี้นะวันที่27พฤศจิกายนเนี่ยจะมีการนําเสนอข้อมูลค่าจ้างขั้นต่ําของ77จังหวัดนะครับต่อมาวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยจะมีการหารือภายในกระทรวงแรงงานแล้วก็วันที่8ธันวาจะมีการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อเคาะอัตราค่าแรงขั้นต่ํานะครับจนไปถึงวันที่12ธันวารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะนําเรื่องค่าจ้างขั้นต่ําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ก็คือนี่คือทําลายการทํางานนะครับเอาว่าได้ขึ้นแน่นอนแต่ว่าเดิมเนี่ยที่มีการวางกันไว้เนี่ยนะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเอา400ก่อน400บาทต่อวันแต่ว่าไม่ใช่ทุกจังหวัดครับคือค่าแรงเนี่ยมันไม่เท่ากันทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับไอ้400เนี่ยก็คือค่าแรงสูงสุดของของพื้นที่ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงของพื้นที่เศรษฐกิจอ่ะพูดง่ายๆคือผมดูนะครับจากไทม์ไลน์เนี่ยเราจะได้เห็นตัวเลขกันก็เป็นการประชุมกันระหว่างไตรภาคีมากกว่าครับวันที่8วันที่8เปิด8นะก็จะได้เห็นตัวเลขว่ายังไงครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยนะพูดมาก่อนนั้นแล้วว่าจะยังไงก็400บาทแต่ว่าเน้นบางจังหวัดนะบางจังหวัดก็อาจจะไม่ถึงครับตอนนี้ต้องไปลุ้นกันแต่ละจังหวัดแล้วคุณมันผู้ฟังอยู่จังหวัดไหนก็คอยดูกันแล้วกันเห็นว่าจะทําให้ได้เป็นของขวัญปีใหม่นะคือจะขึ้นค่าแรงซึ่งผมดูแล้วมันก็ยังไม่ง่ายนะไม่ง่ายเพราะว่ายังไม่ง่ายทางภาคอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยครับภาคธุรกิจต่างๆก็ยังไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่ครับเพราะว่าเนื่องมาจากว่าภาวะเศรษฐกิจเองก็ยังมีปัญหาอยู่จริงๆแล้วซาวเสียงตั้งแต่ตอนที่เพื่อไทยประกาศ600บาทนะก้าวไกลก่อนก้าวไกลก่อนด้วยซ้ําไปตอนก้าวไกลจะขึ้นมาเป็นเนี่ยปุ๊บเนี่ยจะขึ้นเป็น400กว่าเหมือนกันนะแต่ว่ามันยังเสียงค้านในภาคธุรกิจเนี่ยรุนแรงมั้ยอย่ารุนแรงอยู่ก็เลยยังยากอยู่ที่จะผลักดันจะผลักดันได้คือปัจจุบันเนี่ยนะค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยนะ อยู่ที่ประมาณ328ถึง354ครับนะคือค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดดูเนี่ยก็ยังถือว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่ครับนะเอาเป็นกลุ่มแล้วกันบอกให้เห็นกันก่อนว่ามันจะมีตรงไหนบ้างนะครับหมายถึงว่ากลุ่มจังหวัดกาฬสินธุ์จันทบุรีนครนายกนะครับมุกดาหารสกลนครสมุทรสงครามเนี่ยอันเนี้ยได้วันละ338บาทครับคือต่ำสุดครับนะก็ไม่ใช่พื้นที่เศรษฐกิจนะฮะทีนี้ถัดมานะครับวันละ340บาทเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกระบี่ขอนแก่นเชียงใหม่ตราดนครราชสีมาปราจีนพังงาลพบุรีสงขลาสระบุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีหนองคายอุบลราชธานีอันนี้เดิมนี่นะครับ340บาทถัดมานะครับพระนครศรีอยุธยาอันนี้เป็นจังหวัดเดียวโดดออกมาเลยวันละ343บาทนิคมอุตสาหกรรมเยอะอันนี้วันละ343บาทนะฉะเชิงเทรา
วันละ345บาทอันนี้ก็มีอุตสาหกรรมเยอะนะจะจับว่า8ริ้วนะกทมนะไม่ดูกทมนนทบุรีนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครอันนี้เขตปริมณฑลเขตปริมณฑลซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมนั่นแหละนั่นแหละอันนี้วันละ353บาทนะอันนี้สูงขึ้นมาหน่อยแต่ที่สูงที่สุดเนี่ยนะก็จะมีชลบุรีระยองภูเก็ตวันละ354ชลบุรีระยองนี่ก็เป็นเขตอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมเพียบเลยแล้วก็ท่าเรือฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูนะจะขึ้น400มันก็กรุ๊ปตามเนี้ยก็ต้องดูตามนี้กรุ๊ปตามเขตอุตสาหกรรมเขตเมืองไม่ใช่ว่าจะไปเข้าใจผิดนะครับว่าจะได้400 500 600ทั่วไม่น่าจะได้อย่างนั้นนะครับไม่น่าจะได้อย่างนั้นคือ400นะสมมุตินะจะใช้400เนี่ย400เป็นอัตราสูงสุดที่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมจะได้นะครับส่วนเป็นพื้นที่จังหวัดเกษตรกรรมเนี่ยก็ได้อัตราต่ำลงไปอาจจะเป็นอัตราต่ำสุดก็ได้นะครับคืออัตราค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยที่ต่ำสุดนะวันนี้ก่อนนะวันนี้อัตราค่าแรงต่ำสุดนะวันนี้มีจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสอุดรธานีเนี่ยวันละ328บาทแม่อันนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันวันละ300มันขึ้นไปนิดเดียวแต่การครองชีพมันขึ้นไปสูงมากนะทีนี้จังหวัดเราเนี่ยมันจังหวัดเป็นจังหวัดที่ติดอันดับจังหวัดที่ยากจนที่สุดของประเทศด้วยอย่างเช่นปัตตานีนะครับเสื้อก็เป็นจังหวัดไม่ใช่เป็นจังหวัดอุตสาหกรรมนะเป็นจังหวัดเกษตรกรรมคือคำว่ายากจนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าประชาชนไม่มีจะกินนะครับหมายความว่าค่าครองชีพต่ำด้วยนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบยังไม่ได้มีการฟุ้งแต่งอะไรมากนะครับค่าแรงก็เป็นค่าแรงงานรายวันอะไรทำนองนี้นะครับคือดูแล้วเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้มีการพูดกันอยู่ในภาคอุตสาหกรรมอะไรต่างๆแม้แต่ประธานสภาอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยนะบอกว่าคือภาคเอกชนเนี่ยเป็นห่วงนะครับคือถ้าขึ้น400ทั่วประเทศเนี่ยมีปัญหาแน่อันนี้น่าจะเข้าใจผิดละขึ้น400ทั่วประเทศอันนี้ก็ตีกันไว้ก่อนไงว่ารัฐบาลเดี๋ยวจะบึ๊บขึ้นมาเหมือนเพื่อไทยเคยทำมาแล้วไงขึ้นแรงงานวันละ300ตอนสมัยเราจะรัฐบาลยิ่งการพอมาพูดถึง600เนี่ยก็ใจเสียกันทุกคนล่ะครับครับแต่ว่าเอาละรอบนี้ขึ้นรอบแรกก่อนคือไอ้600เนี่ยคือเป็น70นะครับถ้าธุรกิจเป็นอย่างนี้คือเพื่อไทยเนี่ยก็ทำแผนแบบนี้คือถ้าธุรกิจที่ให้ขยายแบบเติบโตของเขาเนี่ยนะเขาก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ะคือหนึ่งยังไงก็ต้องแจก10,000ด้วยเพราะแจก10,000ด้วยมันก็อาจจะทำบอกว่าเศรษฐกิจคือมันมองเป็นแพ็คอ่ะครับนะฉะนั้นจะมาแบบประเภทแบบ10,000ไม่ได้แจกนี่มันก็จะมาเพิ่มขึ้นค่าแรงได้ไงมันไม่เกิดการจ้างงานมันยังไม่กระตุ้นก็เลยยังเป็นปัญหาอยู่ยังมองดูว่าเอ๊ะมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับแล้วการเสนอเนี่ยเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยถ้าดูตอนนี้นะก็เสนอตรงกับวันที่สภาเขาจะเปิดพอดีนะสภาจะเปิดสมัย2เนี่ยคือในวันที่12ธันวาคมกัน12ธันวาก็ต้องเริ่มเปิดแต่ประชุมจริงคือวันพุธก็วัน13ละก็วันที่12ก็เข้าครม.ครม.จะฟันหรือไม่ฟันก็วันนั้นนะครับคือผมว่าตามไทม์ไลน์ที่เขาจะประชุมกันเนี่ยมันก็น่าจะเคาะเลยนะครับเคาะก็30เนี่ยก็จะมีการหารือกันภายในกระทรวงแรงงานก่อนนะครับใช่มั้ยวันที่8ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีก่อนอันนี้จะชัดวันที่12ใช่มั้ยครับแล้วครม.น่าจะฟันใช่มั้ยพี่นอกว่าวันต่อมาเนี่ยจะมีการหรือว่าต่อไปที่สภาเนี่ยจะต้องมีการฉากกันเรื่องนี้หรือเปล่าคือแน่นอนก้าวไกลก็พยายามจะดูล่ะก้าวไกลนี่นะก็เคยเสนอแล้วจะไปซักฟอกพรรคไม่เขาไม่เขาก็ให้ขึ้นอยู่แล้วเขาอยากให้ขึ้นเยอะอยู่แล้วปัญหาสำคัญคือว่าเพื่อไทยเนี่ยจะกล้าขึ้นไหมคือขึ้นเนี่ยก้าวไกลเนี่ยในฐานะฝ่ายการก็อยากจะให้ขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าตามนโยบายของตัวเองจริงๆแล้วก็เน้นเรื่องแรงงานก้าวไกลใช่ไหมก็ควรจะไปหนุนนะฮะผมว่าพรรคที่น่าจะค้านก็อาจจะเป็นประชาธิปัตย์นะซึ่งเป็นพรรคในแง่นึงนะประชาธิปัตย์เป็นพรรคอนุรักษ์นิยมในแง่เศรษฐกิจนะพรรคที่แบบใช้นโยบายรัดเข็มขัดนะไม่ค่อยใช้จ่ายคือผมว่าค่าแรงงานตอนนี้ผมว่าหลายส่วนนะหลายพรรคไม่มีใครที่จะขวางแต่ว่ายังเป็นห่วงอยู่ว่าจะขึ้นได้เท่าไหร่ไม่มีใครที่จะหวังใช่ไหมเพราะขวางกลัวขวางแล้วจะมีผลลัพธ์ทางการเมืองตามมาหรือเปล่าแน่นอนเพราะว่าค่าแรงเนี่ยผมว่าแรงงานเนี่ยไปขวางประชาชนพูดง่ายภาคแรงงานภาคประชาชนต่างๆเนี่ยเขาก็อยากได้เพราะก็ถือว่าค่าครองชีพปรับสูงขึ้นไปเยอะแล้วแล้วนี่คุณเศรษฐาเองก็สั่งให้รวบรวมเรื่องการขึ้นเงินเดือนข้าราชการอีกแล้วด้วยฉะนั้นเนี่ยแรงงานต้องมาก่อนคือเอาละคุณเศรษฐาสั่งไปแล้วนะครับไอ้
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปรับค่าแรงของข้าราชการว่าจะมีการปรับฐานเงินเดือนหรือไม่ยังไงอะไรต่างอันนี้เป็นข่าวไปทิ้งแล้วแต่นี่มาถึงคิวของค่าจ้างขั้นต่ำครับค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยถ้าดูตามนี้ผมก็ว่ายังปรับได้เยอะมากไม่ได้ดูท่าทางนะเพราะว่าภาคอุตสาหกรรมต่างๆหรือไม่ใช่ภาคอุตสาหกรรมมาภาคธุรกิจครับโอ้ลำพังแค่อยู่ในสภาพอย่างนี้ก็คือตอนนี้นะครับนโยบายเพื่อไทยเนี่ยฮะไม่ได้ว่าต่อว่านะครับจริงๆแล้วเป็นนโยบายที่กระตุ้นไปทางประชาชนนะครับส่วนภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะได้รับการอุดหนุนขนาดไหนคือการแจกการเพิ่มค่าแรงขนาดนี้นะครับมันเพิ่มต้นทุนภาคอุตสาหกรรมพูดง่ายๆสูงมากเพิ่มต้นทุนแล้วนี่เขามีการดีเบตกันว่าตกลงแล้วเนี่ยการเพิ่มค่าแรงเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นการบริโภคหรือเปล่าก็คือว่าแรงงานได้เงินเพิ่มก็จะไปซื้อของเพิ่มอันนี้ภาคธุรกิจก็จะได้อานิสงส์ไปอันนี้เขาก็ดีเบตกันอีกฝ่ายก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเพิ่มค่าแรงปุ๊บต้นทุนภาคธุรกิจก็เพิ่มประชาชนอาจจะไม่ใช้จ่ายก็ได้จะเก็บเงินก็ได้หรืออาจจะไปใช้จ่ายเป็นเบี้ยหอยอะไรนะอะไรนะเบี้ยหัวแตกอ่ะเบี้ยหัวแตกไม่ได้ใช้จริงจังมันก็ไม่ได้กระตุ้นอะไรก็ดีเบตโต้เถียงกันอยู่อย่างนี้นะครับซึ่งมันก็หาข้อสรุปไม่ได้นักเศรษฐศาสตร์แต่ละคนเนี่ยต่างก็มีข้อสรุปต่างกันก็คือเท่าที่ฟังดูนะตอนนั้นนี่มีรายงานข่าวกันออกมาอยู่ว่าภาคเอกชนเนี่ยนะได้เสนอการคำนวณอัตราเงินเฟ้อนะก็ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นเวลาขึ้นเดือนก็อิงอัตราตามเงินเฟ้อนะเงินเฟ้อปี66เนี่ยคาดว่าจะอยู่ราว 2.3% 2-3% อยู่ราวร้อยละ 2-3% ครับรัฐบาลจะปรับเพิ่มค่าจ้างเนี่ยก็ให้ขยับสูงกว่าเงินเฟ้อเล็กน้อยนะเพื่อลดการครองชีพก็คาดว่าจะขยับขึ้นได้ประมาณร้อยละ3-4ครับคือที่จริงนะเงินเฟ้อไทยเนี่ยนะอยู่ในอัตราต่ำที่สุดประเทศหนึ่งนะของโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ในแง่หนึ่งเนี่ยภาคธุรกิจเขาก็กลัวในทุนก็กลัวว่าฉันจะต้องควักกระเป๋าจ่ายเพิ่มทำไมในเมื่อรายได้มันก็ไม่ได้เพิ่มอะไรอย่างนี้นะตัวเลขที่น่าสนใจนะคุณต้องนะครับก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมเนี่ยนะที่อยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ45ครับนะผู้ประกอบการอ่ะนะ45อุตสาหกรรมใหญ่ๆนะครับเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ25อุตสาหกรรมที่จ่ายค่าแรงสูง600ถึง900บาทอยู่แล้วครับ25อุตสาหกรรมด้านต่างๆนะซึ่งเป็นทักษะสูงทักษะสูงอีก20กว่าอุตสาหกรรมเนี่ยนี่ใช้แรงงานเข้มข้นและก็จ่ายค่าแรงขั้นต่ำมาอยู่แล้วขณะที่แรงงานทั้งระบบเนี่ยมีอยู่ประมาณ 40.3 ล้านคนแบ่งเป็นแรงงานในระบบประกันสังคม12ล้านนะครับโดย 5-6 ล้านคนอยู่ในภาคอุตสาหกรรมและเป็นแรงงานข้ามชาติอีก 2.7 ล้านที่เหลือเป็นแรงงานนอกระบบครับนี่ของเราเนี่ยคือนอกระบบมันก็ยังอยู่ในที่ได้น้อยครับนะเป็นการจ้างที่ยังควบคุมได้ยากอยู่แต่ว่าถ้าเรากำหนดค่าแรงงานขั้นต่ำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนมันต้องครอบคลุมหมดเลยฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะต้องลุ้นภาคแรงงานดูว่าจะได้สักคนละเท่าไหร่ครับนะตีหยวนหยวนแล้วเนี่ยคือยังไงก็ได้ใช่ไหมขึ้นแน่นอนแต่ว่าเท่าไหร่ต้องไปรออีกทีนึงแต่ว่าพอขึ้นไปแล้วเนี่ยนะโอ้กว่าจะขึ้นอีกทีมันก็ยากครับแล้วก็ไม่แน่ใจอีกว่าสินค้ามันจะขยับตามหรือยังครับคือในแง่หนึ่งเนี่ยนโยบายการขึ้นพรุ่งนี้นะครับมันมีทางหลอกมันมีทางเลือกอยู่2ทางเลือกก็คือว่าถ้าไม่เพิ่มค่าแรงรัฐบาลก็ทำให้ราคาสินค้าต่ำลงนะฮะในระยะยาวหน่อยซึ่งไอ้แบบหลังเนี่ยมักจะทำไม่สำเร็จขึ้นไปแล้วก็ยากนะขึ้นไปแล้วลงยากวิธีการแก้คือขึ้นค่าแรงตามมันไปนะซึ่งการทำงี้มันก็ต้องระวังเดี๋ยวเงินเฟ้อจะตามไปด้วยนะครับคือทุกอย่างมันมีผลกระทบนะครับถ้าขึ้นค่าแรงเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าค่าครองชีพมันก็ตามขึ้นไปครับทีนี้พอตามขึ้นไปมันก็ทำให้อัตราเงินมันก็แน่นอนนะใช่ไหมค่าเงินมันก็ลดน้อยลงใช่ดังนั้นนะฮะรัฐบาลก็ต้องคุมไม่ได้นะคุมไม่ได้ไม่ใช่ว่าเพิ่มค่าแรงปุ๊บของแพงตามแม่งแสดงว่ามูลค่าเงินที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยคือวันนี้คุณเศรษฐาเนี่ยก็สั่งหลายเรื่องนะครับยกเป็นเรื่องนอกจากเรื่องแรงงานแล้วก็เรื่องของหมูหมูเนี่ยก็หมูเถื่อนหมูเถื่อนก็มีการนำเข้ามาจนทำให้ราคามันร่วงลงมาอันนี้จริงๆแล้วนะพูดอย่างนี้นะแม้ว่าจะเป็นกฎหมายราคาร่วงมามันดีต่อผู้บริโภคแต่มันไปเสียหายที่ระบบอุตสาหกรรมหมูบ้านเรานะจริงๆมันก็กระทบผู้เลี้ยงหมูบ้านเราด้วยแหละจะว่าไปใช่ไหมฮะ
แต่ว่าอันนี้พูดแล้วพูดยากแต่ผู้บริโภคเนี่ยจะได้ราคาถูกแต่ว่ามันก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันว่าเฮ้ยผู้ประกอบการเนี่ยหมูเนี่ยมันมีหลายส่วนทั้งค่าอาหารทั้งผู้เลี้ยงทั้งอะไรต่างๆแต่ผู้เลี้ยงหลายย่อยชาวบ้านตาดำแล้วรัฐหลายใหญ่ก็มีถ้าเข้ามาถูกต้องเนี่ยรัฐก็จะเก็บภาษีได้ใช่ครับแต่อันนี้มันมาหมูเถื่อนถ้าไปถามชาวบ้านหมูเถื่อนก็มาถูกลงชาวบ้านก็ต้องเลือกหมูเถื่อนอยู่แล้วอันนี้ว่าผู้บริโภคนี่ซื้อหมูเถื่อนอยู่แล้วว่ากันตามตรงแต่ว่ารัฐก็ต้องตรวจสอบนะครับมีทั้งโรคบ้างอะไรต่างๆมันพอหมูเถื่อนปุ๊บเนี่ยคือมันเข้าช่องไม่ถูกกฎหมายมันไม่มีการตรวจสอบมันอาจจะมีโรคพาหะโรคมาอะไรมาเต็มอีกมันก็ไม่รู้จะปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคหรือเปล่าวิธีการแก้แบบฟันโชกเลยนะครับรัฐบาลทำให้ราคาหมูในประเทศเนี่ยตกลงก็พอลดลงอ่ะแล้วหมูเถื่อนมันก็จะไม่เข้ามาลองทำได้ไหมล่ะฮะแหมครั้งที่แล้วมันก็ขึ้นไปเยอะนะครับแต่นี้ผมดูแล้วนะนายกสั่งมาหลายรอบแล้วนะครับสั่งกำชับเยอะแต่ยังไม่สามารถเอาผิดได้นะทั้งที่ผู้ประกอบการเองก็นำข้อมูลไปให้อยู่ครับก็อยากวัดใจเหมือนกันว่าตอนนี้นะมันอะไรเถื่อนๆ เนี่ยมันก็เข้ามาเยอะมากสำหรับรัฐบาลมันฮิตเหลือเกินขอทานเถื่อนไอ้คนขอทานเถื่อนด้วยวันนี้ครม.คุยมั้ยเรื่องขอทานก็สั่งไปดำเนินการหมดแล้วนายกไปสั่งไปดำเนินการหมดเลยขนาดขอทานยังเถื่อนมันก็เถื่อนเลยอ่ะมันนำเข้าเหมือนกันนำเข้าก็ท่านนำเข้าจีนก็ท่านจีนนะก็ท่านจีนเมื่อก่อนเนี่ยก็ยังมีเขมรก็มีนะเขมรนี่เป็นขาประจำเพื่อนบ้านหรือเพื่อนบ้านนี่ว่าคือผมเนี่ยข้องใจมากนะกฎหมายบ้านเราก็ห้ามขอทานนะกฎหมายขอทานก็ห้ามนะกระทรวงพัฒนาสังคมไปอยู่ตรงไหนคือที่จริงนะเนี่ยผมให้เครดิตกระทรวงนะบุคลากรพอหรือเปล่าไม่พอไหมไปตามจับผมเคยได้ยินนะครับมีคนไปตามคุยตามอะไรพวกนี้นะครับแต่บางคนผมว่าไม่ได้ตามจับอ่ะไม่จับไม่จับล็อกก็ไม่จับได้ไงคือเอาอย่างนี้นะคุณต้องครับคือผมเห็นนะครับอย่างคนเร่ร่อนมาอยู่หรืออะไรก็ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กระทรวงพัฒนาสังคมเลยนะจะต้องเอาไปดูแลไปประสานกับจังหวัดนะไปหาที่พักพิงให้ทำอาชีพให้ทุ่มงบประมาณไปส่วนนี้ทำไมกระทรวงพัฒนาสังคมถึงดำเนินการไม่ได้อย่าอ้างว่าไม่มีกำลังเพราะเขาต้องประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้ผมเป็นฝ่ายค้านในการละกันในใจแล้วผมก็เห็นด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยทรัพยากรของหน่วยงานนี้ก็พอมีนะครับอย่างผมเคยไปต่างจังหวัดก็น่าจะเห็นจะมีบ้านผู้อนาถาหมายถึงว่าไว้รองรับพวกคนไร้บ้านคนจนจัดนะครับขอทานมีที่พักให้อะไรอาหารเนาะคนไทยเราเนี่ยนะครับไม่ต้องถึงกระทรวงหรอกครับไม่มีข้าวไม่มีกินก็ไปขอเขาคือผมว่ามันต้องบูรณาการนะคือของเราเนี่ยนะเป็นข่าวครั้งหนึ่งไปดูแลครั้งหนึ่งแล้วก็หายกันไปเลยแล้วก็มันต้องสั่งผมว่าต้องบูรณาการอย่างยิ่งนะสำหรับกระทรวงพัฒนาสังคมไม่ใช่ว่าคอยช่วยเฉพาะช่วงที่น้ำท่วมเกิดอุทกภัยเกิดอาวาตภัยอะไรต่างค่อยมามีบทบาทช่วงนั้นซึ่งมันไม่ใช่มันเป็นปัญหาว่าคนที่ไร้บ้านคนที่เร่ร่อนคนที่มาขอทานต้องไม่มีผมว่าต้องเอาไปดูแลฟื้นฟูขอทานบางคนเนี่ยครับคือคนลำบากก็มีแต่ขอทานที่จับกันเนี่ยนะระดับเศรษฐีน้อยๆเลยนะว่าไว้วันหนึ่งเนี่ยก็นี่หมื่นนึงเลยนะเป็นหมื่นขอทานนำข้าวเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับแม่พูดไปแล้วมันน่าเกลียดไหมขอทานนำข้าวไม่น่าเกลียดหรอกครับขอทานที่เราเห็นกันอยู่นี่นะครับมีคนไทยสักกี่ชนกันเชียวนะครับลองไปถามดิครับลองไปถามดูบางคนไม่อย่าว่าแต่พูดภาษาเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านเลยพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับลองไปดูกันก็นี่ไงมันก็ทำให้เกิดการลักพาตัวเด็กมาขอทงขอทานผมถามว่าถ้าเจ้าหน้าที่เห็นปุ๊บและจับกุมปั๊บหรือให้เพิ่มรางวัลนำจับนิดเหนียวก็ได้เพิ่มรางวัลอย่าเรียกรางวัลจะนำจะรางวัลชี้เบาะโบแสไงโบแสใครพามาขอทานนะปุ๊บเลยสั่งเลยแล้วเอามาบำบัดนะไม่ใช่เอามาบำบัดตัวเด็กเอามาฟื้นฟูจิตใจเอามาบำรุงเอามาฟื้นฟูคือผมว่านะรัฐสร้างครับพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันมีพอนะแต่เอาไว้จริงจังมีพอไม่พอก็เพิ่มงบลงไปผมว่าทำต้องทำส่วนนี้ครับไม่อย่างนั้นนะเดี๋ยวต่างชาติก็มาตึมครับคือผมว่าเนี่ยต่างชาตินี่ตอนนี้มีเยอะแยะแล้วอันนี้มีคำถามเข้ามาว่าก่อนเข้ารายการทำไมขอทานจีนเถื่อนเยอะจังผมก็ตอบไปเมื่อกี้บอกว่าก็เพราะว่าฟรีวีซ่าเข้าง่ายนะฮะอันนี้ผมฟังหูไว้หูนะครับก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับผมเนี่ยใช้สายตากวาดดูมาครั้งแล้วเคยมีขอทานจีนเข้ามาเยอะอยู่ครับหลากหลายรูปแบบนะครับแม้กระทั่งตอนนั้นยังไม่พรีวีซ่าถูกไหมยังไม่พรีวีซ่าก็เข้ามาอยู่แล้วนะครับแล้วใส่เสื้อผ้าคนธรรมดาก็มีครับ
มาที่แปลกที่สุดก็คือแต่งตัวเป็นหลงจีนเป็นพระมาขอเรียอะไรอันนี้ก็โดนจับโดนส่งไปหลายคนนะล่าสุดก็มาเป็นแบบอนาถาอะไรอย่างงี้นะฮะคือผมไม่ได้โทษวีซ่าฟรีนะครับผมว่าหน่วยงานวีซ่าฟรีเนี่ยจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นตรวจคนเข้าเมืองหรือว่ากระทรวงพัฒนาสังคมนะครับสอดส่องมากขึ้นดีกว่านะครับช่วยกันสอดส่องมากขึ้นคือผมว่าเป็นนโยบายเลยเพราะว่าพม.มีทุกจังหวัดมีทุกจังหวัดเลยคุณไม่มีกำลังพอคุณประสานเจ้าหน้าที่ครับมันสามารถที่จะจับได้ผมเชื่อว่าแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมถามว่าขอทานเนี่ยเขาขอไหนๆล่ะขอในชุมชนคนเห็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่เจ้าหน้าที่ไม่เห็นเป็นไปได้ยังไงคุณต้องแต่เป็นเพราะว่าไม่ใช่เรื่องไม่ช่วยไม่กวดขันมันถึงมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไงฉะนั้นผมมองว่ารัฐบาลต้องเอาเลยต้องสั่งเลยรัฐมนตรีว่าการต้องไปกวดขันเลยห้ามมีขอทานเลยเพราะว่ากฎหมายของเราก็ห้ามขอทานนะห้ามไม่ให้มีการขอทานแล้วเราก็มีการช่วยเหลือมีการคือผมว่าจังหวัดทุกจังหวัดนะให้หาที่ไปเลยสองสามส่วนสองสามเรื่องเลยนะคือจังหวัดเนี่ยมันมีที่ที่ว่างเปล่าเยอะแยะมีอาคารอะไรต่างขอไปเป็นที่อะไรก็ได้ทั้งฟื้นฟูทั้งให้อาชีพทั้งอะไรต่างแล้วก็ปล่อยออกมาคืนสู่สังคมแต่ว่าไม่ได้ทำกันเป็นผมว่าด้วยการหน่วยงานรัฐเนี่ยก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือขอทานเหล่านี้เนี่ยไม่ยอมได้รับการฟื้นฟูบำบัดหรอกครับเพราะว่ารายได้แต่ละวันเนี่ยมันคุ้มกว่าอันนี้ไม่เป็นไรไงแต่จับไงคือเจ้าที่ต้องกวดขันไงคืออันนี้มันไม่ได้ไปขอหลบซ่อนที่ไหนนี่มันเพราะว่ามันขอต่อสถานที่ต่างๆสถานที่มีชุมชนคนเยอะแยะคือผมแปลกใจอ่ะผิดกฎหมายอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ปล่อยได้ยังไงจะมาบอกว่าหนีออกมาจนหลังหนีก็จับถูกไหมต้องควบคุมเลยหรือก็ผลักดันออกนอกประเทศไปถ้าเป็นต่างด้าวก็ขับออกนอกประเทศไปก็ขึ้นบัญชีดำแต่ถ้าในประเทศก็ต้องควบคุมครับแล้วก็ฝึกอาชีพให้ทำงานในหน่วยงานราชการหน่วยอะไรก็สุดแท้แต่เป็นหน่วยที่สามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นะเลี้ยงชีพกับค่าตอบแทนจากการที่ทำงานผมว่ามันทำได้นะแต่ว่าต้องบูรณาการหน่อยแต่ว่าตัวหลักแม่หลักเนี่ยต้องคือกระทรวงพม.นะครับอ่ะสำหรับวันนี้รายการพูดให้เกลี้ยงนะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับเริ่มด้วยค่าแรงจบด้วยขอทานอ่ะครับโยงกันได้ครับแล้วครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ